นั่งรถเข็นก็คือโอ้เรียบหรูก็อยู่นะหนูกดอะไรด้วยครับก็ตอนนั้นเข้าไปที่โอลงลงไปว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนก็เข้าไปดูมันสวยมากโหไม่ได้สนใจครับบันดงบันไดไม่เห็นทุกคนเห็นบันไดมั้ยแต่ผมไม่เห็นผมว่าพลิกเสร็จปั๊บโหยังไงต่อเนี่ยเพราะว่าโอ้ชุดนั้นกว่าจะเครื่องประดับอย่างเงี้ยทั้งหมดเราก็เหมือนพูดคุยเขาเพื่อเตรียมการมาเฮ้ยเราอยากใส่นี้มากทำไงดีแล้วก็คุยกับทีมก็ขอบคุณทีมที่ดูแลอย่างดีเขาว่าไปนั่งรถเข็นแล้วกันโอเคแต่เขาบอกว่าคือถ้าเจ็บเจ็บเลยไม่ต้องเก๊กเราก็พยายามเต็มที่นะเราก็ไม่ได้อยากแก๊กเท่าไหร่เราก็โหเจ็บเหมือนกันนะแล้วไอ้ตรงที่เขาเดินอ่ะมันสั่นไงเราทำได้ไงเราไปเรื่อยๆแล้วก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคนก็ได้ครับตอนนั้นที่แบบพอถามคุณหมอแล้วคุณหมอว่าเป็นอะไรคุณหมอพูดน่ารักมากเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยซีเรียสนะเพราะเอ็นฉีก2เส้นเขาบอกว่าจริงปะเนี่ยแล้วปอรู้สึกดีมากที่ปอได้ของฝากจากฝรั่งเศสมาเป็นเฟืองอ่อนไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะฮะหมอต้องเซ็นให้โอ้โอเคโอ้ได้กลับมารู้สึกถ่ายภาพเต็มเลยใช่ไหมชีวิตติดคอนเทนต์เลยตอนนั้นถ่ายไปเรื่อยๆเออแต่หลายคนบอกว่าเสื้อผ้าลิ้นแรงเพราะว่าโปรยไปงานต่อโอ้ก็มันเป็นเสื้อผ้าที่โปรอยากใส่มากอ่ะแล้วโปรก็ไฟมานานมากรวมถึงเครื่องประดับว่าเฮ้ยตัวขอชิ้นนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งก็ทุกคนก็เปิดโอกาสให้เพราะว่าโอเคร้องทำเต็มที่มาฝรั่งเศสแล้วต้องได้ภาพกลับไปหน่อยแสดงว่าเราเก็บอาการเก่งมากใช่ไหมครับเก็บอาการเก่งแต่ว่าท้องในใจเจ็บนะเจ็บเราได้เจอหลายๆคนเนาะเจอหลายคนเขามาทักทายอาการเราเป็นไงบ้างคะบางคนอาจจะตกใจใช่เขาตกใจมากแต่เราก็ทำหน้าปกติไปดีค่ะเจอใครบ้างนะไม่ก็เจอนางเอกของกอนเกิร์ลซึ่งเขาน่ารักมากนะคือเราดูผลงานเขาอะเราคือโอ้โหเหมือนเราคุยกับพญาหงส์อะโอ้แล้วเขาแบบโหสง่าด้วยยังคุยครับโหแบบโหนี่สง่ามากคือสมกับการที่เป็นนางเอกของฮอลลีวูดอะแต่มันก็เป็นภาพใหม่ของแบบวงการแฟชั่นนะครับนั่งวิวแชร์ก็กลายเป็นไวรัลเลยไวรัลแบบแมสแมสก็ไม่ต้องแมสบ่อยก็ได้นั่งครั้งเดียวพอมันคือตำนานนะปอคืออันนั้นปล่อยให้เป็นตำนานดีกว่าอันนั้นเป็นฝรั่งเศสที่โปรจำไม่ลืมเขาบอกว่าคุณนั่งคุณใช่ยังไงที่หลอกขนาดนั้นโอ้โหว่าต้องขอบคุณพี่คนขับรถด้วยนะเขาเดินมาเขียนให้แล้วลูกก็เท่ไงเราก็เลยดูแบบเหมือนน้องเหมือนมาเฟียเหมือนตุ๊กพ่ออย่างงี้นี่ต้องมีคลิปก่อนไหมว่าที่เราทำเท่ที่เราทำเท่ที่กบความเขินไม่กบความเจ็บลองนึกภาพนะไอตอนที่นั่งอยู่อ่ะแล้วมันสั่นเนาะแล้วก็ยิ้มคิดไปก่อนไหมว่าเราต้องนั่งยังไงไม่ให้ดูป่วยอ่ะให้ดูเท่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำตัวให้ปกติมากแล้วกล้องเข้ามาเนาะกล้องมาคิดในใจว่าอย่าถ่ายเลยเพราะว่าสภาพตอนนั้นคือเป็นยังไงตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับตอนนี้สามารถวิ่งเล่นได้เมื่อกี้ไปวิ่งเล่นกับน้องเนยบนเวทีได้ไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรย้อนหลังใช่ไหมการที่เอ็มฉีกก็พอกลับมาก็เข้าพบหมอกายภาพเลยรู้แต่ต่อยังได้อยู่ปะตอนนี้โอ้ยังเราต้องใช้สตันไปก่อนแต่ว่าถ่ายหนังเจ็บถ่ายหนังเสร็จแล้วพอดีไอตอนนั้นที่ไปถ่ายหนังอ่ะเหมือนเวลามันมีจำกัดไงโปก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราต้องร้องพาหมอกายภาพไปก็พาหมอกายภาพไปให้เขาแรปเท้าแล้วก็ให้เดินไอตอนเดินอยู่หนักก็เดินเงี้ยแปลกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเน่แต่พอถ่ายเสร็จแล้วเก็บมันยังมีอาการจี๊ดบ้างไหมครับมีบ้างถ้าเกิดกดแรงๆเดินเยอะมันบวมเดินเยอะบวมเดินเยอะบวมก็ตอนแรกคือสีม่วงทั้งเท้าเลยแล้วหมอเขาบอกว่าเออเนี่ยคือต้องเดินนะเพื่อให้เลือดมันไหลเวียนก็แบบไม่งั้นเดี๋ยวมันจะช้ำกว่าเดิมโอ้เลยเดินทั่วกรุงเทพเลยแล้วก็แฟนๆแม่ๆเขาบอกเฮ้ยหมอเขาน่าจะบอกให้เดินกี่ก้าวเพราะเขาไม่ได้บอกจำนวนเนี่ยผมก็เดินไปเรื่อยๆจริงๆก็ห้ามอะไรไหมคะคุณหมอแบบเอออย่าทำแบบนี้นะมันเสี่ยงหมอว่าอย่าเพิ่งสะบัดเท้าแรงๆตอนเด็กโปเล่นอันนี้ไงโปออกกำลังกายเล่นเทควันโดแล้วต้องสะบัดเท้าแม่ดึงกลับเท่ไหมตอนนี้ก็ยังไม่ได้หาย 100% ยังครับยังครับ
ก็นี่ไงให้สาวๆเขาเตะต่อยไปก่อนงดงามมากเข็ดไม่พอโอ้ยก็ต้องสวดมนต์นะต้องสวดมนต์ว่าครั้งหน้าที่ไปฝรั่งเศสเนี่ยอย่าพลิกอีกเลยนะแล้วโปอ่ะวันนั้นเดินไอ้ลงโอเปร่าเสร็จโปขอถ่ายรูปกับไกด์ไกด์บอกว่าไกด์ผมคิดในใจอ่ะเพิ่งมาเองกลับแล้วเลยแล้วโปเลยถ่ายว่าเอ้ยเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมาใหม่ก็คิดในใจว่าเนี่ยไปครั้งหน้าต้องสวดมนต์แล้วตัวยาเลยขอดูหน่อยมันสวยมากนะเข้าไปแล้วอุ้ยสวยอ่ะของงานเพิ่มสนเลยไหมไม่ไม่ยังสนเหมือนเดิมครับแต่แค่สนข้างเดียวโปรเจกต์หนังหน่อยซีเธอทำเองแล้วตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วก็เลยหาที่โกนหนวดเจอแล้วไปซื้อมาแล้วก็โกนจุ๊บจุ๊บจุ๊บก็เป็นโปรเจกต์ที่เป็นพุ่มกับที่เจ๋งมากแล้วก็เป็นทีมที่เจ๋งมากซึ่งคิดว่าผมไม่น่าจะมีโอกาสได้เจออีกแล้วในไทยนะครับแล้วเหมือนเราคุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าเฮ้ยโปขอมีโอกาสที่แบบว่าดูแลเรื่องบทด้วยกันนะแล้วก็ดูแลเรื่องเสื้อผ้าด้วยกันอย่างเงี้ยหรือว่าพูดคุยต่างซึ่งเขาก็เปิดโอกาสให้โปก็มีความสุขมากมันเหมือนแบบเราได้แชร์มุมมองต่างเราได้แชร์ว่าเฮ้ยเสื้อผ้าที่เราเห็นในจินตนาการของการอ่านตัวละครอ่ะมันเป็นยังไงแล้วโปก็ศึกษาก็ได้ทำก็หาทีมมาทำแล้วก็ขอบคุณโอกาสนี้ที่เกิดขึ้นโปเลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราจะคือพอพี่ปอนเห็นก็ขอบคุณพี่ปอนที่ให้โอกาสนี้แล้วก็เลยเอาประสบการณ์น่ะมาลองดูว่าเฮ้ยเราจะพัฒนาตัวละครกับสาวๆเข้าไปยังไงบ้างว่าเฮ้ยว่าตอนเด็กเขาเจออะไรมาตอนโตเป็นยังไงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานใช่ไหมคะเราติดตามเราติดตามนั้นทุกๆโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นวันนี้เลยครับเรื่องมาถามถึงเรื่องราวที่สนามบินขอบคุณมากครับมาถามเรื่องนั้นบุกตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นยังไงเอ่ยคือเอาจริงเรื่องราวมันบังเอิญมากคือเขามีแฟนๆของศิลปินเกาหลีเขาอยู่อยู่แล้วแล้วโปเดินเข้าไปแล้วเสร็จปั๊บโปก็ตกใจคือตามไปดูคลิปโปจะเขินโปแบบเขินอ่ะคือเราเดินเขินแล้วแบบโอ้ยเขินจังคือเรารู้ไงว่าแบบเขาไม่ได้มารอดูหรอกเขาคงตั้งกล้องถ่ายศิลปินของเขาอ่ะแล้วก็มาเจอเราแล้วก็เขินเดินเขินเข้าไปแค่นั้นเองแต่ว่าภาพที่ออกมาหลายๆคนก็แบบก็มีหลายๆคอมเมนต์อ่ะเนาะก็แบบอาจจะดูว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นแล้วพอจะเห็นข่าวนี้บ้างไหมคะเห็นครับเห็นก็มันคือโปไม่สามารถควบคุมได้นะแล้วก็ต้องขอร้องทุกคนให้แบบว่าอยู่ในกฎระเบียบกันน่ารักน่ารักต่อกันนะแต่ว่าเราก็มีทั้งความเป็นห่วงแล้วก็มีทั้งความรู้สึกว่าแบบเกรงใจใช่ใช่ใช่เพราะจริงเหมือนสนามบินมันน่าจะเป็นที่ที่เราเดินทางกันได้ไป enjoy moment ก่อนที่เราจะจากกันไปสักพักนึงไปทำใดๆคือถ้าให้กำลังใจผ่านโซเชียลก็น่ารักอีกแบบนะเราได้มีโอกาสคุยกับแฟนคลับเราไหมยังเลยนี่เพิ่งได้เจอก็ได้เจอแม่พร้อมกับลุกไม่มีหนึ่งกับเรื่องนี้มันกระทบกับความรู้สึกของโปยังบ้างก็เป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงทุกๆความรู้สึกว่าคือกับคนที่เขาไม่รู้เรื่องหรืออะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าต่างคนต่างมุมมองเรื่องราวมันก็ผ่านมาแล้วแหละให้กำลังใจกันครับให้กำลังใจทุกคนเราเครียดกับข่าวเพราะว่าข่าวออกมามันแน่นอนเนาะมันก็แบบค่อนข้างที่บางคนอาจจะมองก็ได้รู้สึกดีมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรแบบนี้ครับก็เห็นใจทุกฝ่ายก็ขอโทษแทนทุกคนด้วยละกันนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เอาคลิปน้องโปกับน้องเนยไปดูกันแล้วกันแน่และสดใสสดชื่นนะเพราะมันน่าจะมีแฟนคลับก็เป็นห่วงเพราะว่าด้วยความวันนั้นอ่ะมันไม่มีกากมาคอยดูแลเราเลยแฟนคลับก็แบบว่าเขามาบัดที่ตัวเลยดีนะโปรเรียนแอคชั่นมาเยอะตรงนี้เลยแบบจริงเราอยากให้มีแบบระยะห่างจริงๆเหมือนตอนนั้นคนจริงๆตอนนั้นคนเยอะมากเลยคือโปรไปงงๆเฮ้ยทำไมคนเยอะจังสงสัยเขาจะเดินทางไปต่างประเทศขอไปด้วยแล้วกันนะเดินปั๊บหลบใช้วิชาบูที่เรียนมาแต่ที่ก่อนหน้าก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แบบทำให้เรารุนแรงทำให้เราบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะยังครับก็เรียนคิวบูมาตั้งแต่เด็กมันก็สบายอยู่แล้วรับมือได้รับมือได้อยู่
คุณดีครับขอบคุณโตครับขอบคุณครับที่สุดเลยนะคะโตครับกล้องที่หนาครับกล้องที่หนา1 2 3ขอบคุณครับขอบคุณครับตั้งตัวไม่ได้แล้วครับโอ้บีบแก้มบีบแก้มโอ้ยขอบคุณครับโอ้ฝั่งฝั่งนี้พี่ได้ลูกฝั่งพี่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้โอ้โหอยู่ข้างบนไปเลยโอ้ฝั่งนี้โอ้โหไฟมันส่องหน้าเธอแค่โอเคโอ้โหโอ้มองกล้องนี้ลูกอุ้ยกระตุกกระตุกโอ้โหกล้องนี้โอเคครับกล้องนี้ได้แล้วครับโอ้โหกล้องเก่งครับโต้ครับโอ้กล้องนี้นะโอ้โหโอ้ยครับโอ้กล้องนี้นะมองกล้องไรเสือกมองกล้องไรเสือกมองกล้องไรเสือกมองกล้องไรโอเคต่อกล้องนี้นะหนึ่งสองแล้วก็โอ้ผมทำไม่ทันนะโต้ไหนอ่ะนี่อ๋อนี่เหรอเต้นเพลงหมีเนยเต้นเพลงหมีเนยแต่รักไม่รู้ขอนิ่งขอให้โปเต้นตรงจังหวะค่ะอุ้ยเป็นเรื่องที่เรียกพรสวรรค์ดีกว่าพรสวรรค์เดี๋ยวน้องมีเนยจะสอนให้เธอเต้นตรงจังหวะคือเพลงเนี่ยจะตรงกับการที่โปเต้นต่อเมื่อโปร้องเองอันนี้ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่น้องมีเนยป่ะไม่เราเต้นไปพร้อมเขาให้แฟนๆเลือกดูถ้าอยากดูแบบว่าเอ้ยตรงจังหวะก็แต่ถ้าอยากได้สีสันอะไรใหม่ๆก็ดูเลยมีเนยกับโปรคิมพาวเวอร์นะอย่าลืมโอเค